ที่เรียกว่าอยู่ในกระแสนะครับอาจารย์มีเขาเรียกว่ามีบัสเวิร์ดอยู่อย่างน้อยคำว่า AI คำหนึ่งนี่ผมเห็นอ๋อจริงๆผมตื่นเต้นเพราะผมก็ไม่ได้จบ AI มาตรงในนี้ก็น่าจๆะกลัวจะพูดผิดเราจะมาฟังหัวข้อบรรยายต่อเนื่องนะครับที่อาจารย์ปาริชาติได้มีโอกาสได้เกริ่นไว้ให้ฟังแล้วนะครับก็คือเป็นหัวข้อการใช้งาน AI นะครับกับผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวนะครับโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ศิลานะครับกิติวัฒนะจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเชิญอาจารย์ศิลาได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็อย่างที่เกริ่นนำไปแล้วนะครับนะว่าคีย์เวิร์ดของงานผมนะครับก็จะมีคำว่า AI นะครับแล้วก็มีคำว่า post harvest นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเอาจริงๆผมคิดว่าเรามาแชร์ข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะเอา AI นะครับไปใช้กับ post harvest ยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดอะไรที่แบบว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าในระหว่างการพูดเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะก็ออนไซต์เราดิสคัสกันได้เลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยนะครับนะก่อนอื่นผมก็ขอแนะนำตัวเองเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตึกที่ทำงานผมนะครับนะจริงๆผมว่าภาพนี้ก็ใช้ AI ทำเพราะว่าตึกจริงๆมันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วรูปนี้ดูเหมือนแสงพระอาทิตย์จะออกมาจากสองฟากนะครับนะแต่ก็สวยนะครับอันนี้เป็นที่ที่ทำงานผมแต่จริงๆเนี่ยนะครับที่ทำแลบผมนะครับก็เป็นตรงนี้ครับ Post Harvest Research Center นะครับที่คณะเกษตรเป็นที่อยู่ของพี่หนึ่งกับพี่เชษที่เขาพูดไปเมื่อกี้นะครับจริงๆพี่หนึ่งเนี่ยพูดได้หมดแล้วผมจะพูดอะไรไม่รู้นะครับก็จะพยายามจะพูดที่เท่าที่จะเกินตามได้นะครับนะนะครับเนื่องจากว่ามีคีย์เวิร์ดคำว่า AI นะครับผมก็เลยขอนะครับอธิบายนิดนึงว่า AI คืออะไรนะครับคำว่า AI เนี่ยนะครับนะถ้าดูตามนี้ก็คือ refer to making machine as intelligent as a human brain ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการทำให้เป็นไงครับมีคำว่า machine ผมไฮไลท์คำว่า machine ใช่ไหมครับแล้ว machine มันเป็นยังไงครับ intelligent ก็คือฉลาดนะครับจริงๆคำศัพท์พวกนี้นะครับผมเอามาจากวิกิพีเดียเมื่อปีที่แล้วสไลด์นี้เตรียมเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเช้าผมแอบเช็คอีกรอบนึงคำว่า AIนะครับ definition มันเปลี่ยนไปครับแล้วมีข้อมูลเยอะมามากเลยครับเพิ่มขึ้นจนแบบตกใจเลยผมไม่กล้าอัปเดตสไลด์แผ่นนี้เลยนะครับเพราะคิดว่าเดี๋ยวเอาอันเก่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับไม่เชื่อตอนนี้ใครลองเปิดดูวิกิพีเดียคำว่า AI ก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับของเอาแค่คำว่าแค่ definition ของมันเนี่ยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือว่ามีคีย์เวิร์ดคำว่า machine กับคำว่า intelligent นะครับแล้วถ้าเราพูดคำว่า AI สิ่งที่เราต้องพูดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า machine learning ครับนะครับ machine learning ในวิกิพีเดียก็พูดเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรเป็น modern computing world นะครับแล้วมีคีย์เวิร์ดอีกเหมือนกันที่ผมก็ไฮไลท์มาเหมือนกันนะครับก็คือ to make นะครับ machine intelligent ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพูดไปมันก็จะเหมือนคำเดียวกันนะครับนะแล้วก็ผมก็จะลองให้เราดูนะครับมีคำว่า AI จริงๆผมจะขั้นสเต็ปเดี๋ยวผมจะกลับมาสไลด์หน้าอีกทีนึงนะครับผมขออนุญาตอธิบายคำว่า AI นะครับหรือถามพวกเราเนี่ยนะครับว่า AI หรือ Machine Learning ว่าเป็นอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นผมขอไปเร็วๆเลยไปหน้านี้นะครับนะหน้านี้เป็นสไลด์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาผมตอนผมเรียนปริญญาเอกเขาชอบใช้นะครับในการอธิบายคอนเซปต์ของ Machine Learning นะครับนะมาดูว่าเขาใช้สไลด์นี้ยังไงนะครับเขาบอกว่านะครับเขาให้นะครับตารางนะครับรูปที่เป็นรูปตารางเนี่ยนะครับนะเป็นเก้าอี้ในโรงหนังนะครับเสร็จแล้วเขาก็เปิดประตูให้นะครับมีลูกค้าเข้ามานะครับแล้วลูกค้าที่เข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับเราจะเลเบลระบายสีเก้าอี้ตัวเนี้ยด้วยสีน้ำเงินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงนะครับก็จะระบายสีแดงครับพอเลเบลระบายสีเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดประตูแล้วก็ให้ลูกค้าออกไปนะครับเขาก็จะได้โรงหนังที่เป็นไงครับเก้าอี้แอบทาสีไว้นะครับแอบทาสีไว้นะครับแล้วเขาก็จะใช้เก้าอี้ในโรงหนังเนี่ยนะครับเหมือนตัวบอกฉะนั้นต่อมาถ้ารอบต่อมาครับเป็นไงครับมีลูกค้าเข้ามานั่งใหม่นะครับลูกค้าที่นั่งตำแหน่งนี้เราเดาได้ไหมครับว่าลูกค้าคนนี้ควรจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ควรจะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับตัวโมเดลตัวนี้จะบอกว่าเป็นผู้ชายนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามานั่งตรงนี้เขาก็ควรจะเป็นอะไรครับเป็นผู้หญิงอันนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ของนะครับ machine learning แบบที่พื้นฐานในความรู้สึกผมพื้นฐานมากนะครับเพราะ machine คืออะไรครับ machine ก็คือโรงหนังทั้งโรงเลยใช่ไหมครับนะแล้วกระบวนการการเรียนรู้ก็คือเป็นยังไงครับนะครับ machine ก็คือโรงหนังกระบวนการเรียนรู้หรือคำว่า intelligence เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นยังไงครับความสามารถในการที่โรงหนังเนี่ยจะบ่งบอกว่าลูกค้านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันตลกไหมแบบว่าเอ้ยแค่อย่างนี้แสดงว่าแมชชีนตัวนี้ดีหรือไม่ดีโอกาสที่มันจะตอบถูกกับตอบผิดกี่เปอร์เซ็นต์ 50% ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าจริงๆจะเป็นอินเทลเจนต์คำว่าอินเทลเจนต์เนี่ยมันอาจจะเป็นอินเทลเจนต์แบบที่อันนี้พื้นฐานสุดใช่ไหมครับมันอาจจะทำงานได้ไม่ดีก็จริงนะครับแล้วไอ้การที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับสั่งให้เจ้าโรงหนังเนี่ยมาเรียนรู้ตรงนี้นะครับเราเรียกเขาว่าเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับความสามารถในการทำนายอาจจะสักประมาณ 50% เพราะอะไรครับบายชานใช่ไหมแต่เราอย่าลืมว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยให้คนออกไปแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามานั่งแล้วก็ทำการระบายสีอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ซ้ำๆสัก10ครั้งมันน่าจะเกิดแพทเทิร์นอะไรขึ้นหรือเปล่าครับใช่ไหมครับพอผู้ชายที่ขายาวเป็นไงครับก็อาจจะนั่งตรงไงครับข้างนอกใช่ไหมนั่งข้างนอกส่วนผู้หญิงที่ขาสั้นอาจจะนั่งตรงกลางใช่ไหมครับมันเริ่มจะเป็นอะไรครับมีแพทเทิร์นของการเรียนรู้เกิดขึ้นใช่ไหมครับนะถ้าผมพูดแบบพื้นฐานที่สุดเลยนะคือไม่มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการเรียนรู้เพียง1ครั้งเนี่ยนะครับในตอนแรกที่ให้คนเข้าไปนั่งในโรงหนัง1ครั้งเนี่ยนะครับเราเรียกเขาว่า machine learning นะครับแต่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ซ้ำๆแบบเดียวกันซ้ำๆไปเรื่อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราเรียกเขาว่า deep learning เห็นไหมหลายคนจะเคยได้ยินคำว่า deep learning นะครับตอนนี้ผมกำลังพูดถึง machine learning กับ deep learning โดยที่ไม่มีสมการทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับนะไม่มีสมการคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้รับผิดชอบให้มาพูดเกี่ยวกับเกษตรใช่ไหมครับผมก็เลยคิดสไลด์อันนี้ขึ้นมาอันนี้ทำเมื่อวานเย็นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับบริบทของทางเกษตรมากที่สุดนะครับผมเขียนว่าเป็นอะไรครับเป็น a simple AI for orange sizing ก็คือเครื่องคัดแยกขนาดส้มนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับผมให้เพื่อนๆน้องๆ นะครับเขาหารูปมาให้รูปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนแทนที่มันจะเป็นเครื่องที่มีหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมีท่อนี้ครับเป็นท่อ PVC 4นิ้วก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เจาะอะไรครับเจาะรูให้มันมี4ขนาดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันมีส้มอันแรกไหลลงมามันผ่านไปรูนี้ถ้ามันเป็นรูเล็กแสดงว่าเป็นยังไงครับมันเล็กเห็นไหมครับหายต่อมาปุ๊บมันก็เป็นไงครับใหญ่แล้วต่อมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่าอันนี้เกิดการเรียนรู้ไหมเราสั่งให้ PVC มันเรียนรู้ไหมครับเราสั่งให้มันทำงานได้เองได้ใช่ไหมครับก็คือวิธีการทำงานของมันก็คือว่าแค่เป็นยังไงครับเจาะรูมันนั่นเองใช่ไหมครับฉะนั้นตัวแมชชีนคืออะไรตัวแมชชีนก็คือ PVC นะครับแล้วมันมีอินเทลเจนต์ไหมอินเทลเจนต์ก็คือความสามารถในการที่จะเป็นยังไงครับแยกส้มได้นะครับฟังตรงนี้ดูเหมือนขืนๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำต่อก็คือยังไงครับปุ๊บน่ะผมบอกว่าเป็น more advanced AI system for orange sizing เป็นยังไงครับก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเป็นท่อ PVC อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมใส่ตรงนี้ครับเป็น NIR detector ครับผมเอา NIR ไปแอบใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ครับการประมวลผลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็น AI ที่เป็นท่อ PVC ธรรมดามันถูกแอดวานซ์ขึ้นนะครับโดยการที่ใส่ตัว NIR เข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บส้มที่แยกออกมามันสามารถบอกว่าส้มอันนี้ลูกเล็กใช่ไหมครับแต่กับระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นนะครับก็คือเราจริงๆมันไม่พัฒนาขึ้นหรอกมันเป็น AI ที่เป็นไงครับadvance ขึ้นใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็น AI เชิงกลละมันเป็น AI ที่ถูกประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพอาจจะดีขึ้นกว่าลักษณะเชิงกลเราจะบอกเพิ่มได้ไงครับแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงครับ NIR ก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงครับมันเล็กก็จริงแต่มันเป็นยังไงหวานมากเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ส้มที่มีความหวานมากขึ้นนะครับแล้วต่อมาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนะก็จะเป็นอะไรครับเป็นส้มอันนี้ใหญ่แล้วเป็นยังไงครับแต่มันเปรี้ยวเห็นไหมครับแล้วก็มีส้มที่เป็นไงครับเอ็กตาสวีท
Exabits นะครับแล้วเป็นยังไง Less weight นะครับผมไม่รู้ว่าภาพนี้มันซ้อนไหมแต่ผมคิดว่าผมว่ามันสื่อพอสมควรก็คือเป็นยังไงครับเริ่มแรกเรามี AI ใช่ไหมครับผมบอกว่า AI นะครับแล้ว AI ก็คือการสั่งให้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับสามารถทำงานได้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลื่อมมาสิ่งที่เรียกว่าเป็น Machine Learning ใช่ไหมครับฉะนั้น Machine คืออะไรในตอนแรกMachine ก็คือโรงหนังใช่ไหมครับแล้วเราสอนให้โรงหนังเนี่ยนะครับเขาสามารถจำแนกคนได้นะครับพอต่อมาเราพูดถึงในบริบทที่เป็นการเกษตรของเราเพราะฉะนั้นแมชชีนของเราคืออะไรครับแมชชีนก็คือตัวท่อ PVC ใช่ไหมครับแล้วเราพยายามพัฒนา PVC ให้มันมีความสามารถมากขึ้นโดยการที่เราใส่เจ้าคอมพิวเตอร์เข้าไปหรือ NIR เข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอินโนเวชันที่ผมพยายามจะเกริ่นนะครับในบริบทของผมว่าผมมองว่า AI คืออะไรนะครับแมชชีนคืออะไรนะครับนะแล้วเอามาใช้กับงานเกษตรได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต่อมานะครับผมบอกว่า we have the machine นะครับก็คือเครื่อง NIR ตัวนี้เป็นเครื่องที่พี่หนึ่งกับพี่เชษนะครับเขาสร้างขึ้นนะครับนะก็อันนี้เป็น NIR เฉยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเครื่องเนี้ยเครื่องนี้ใช่ไหมครับพี่หนึ่งหรือเครื่องนี้ครับที่มันมีทั้งวัด NIR แล้วก็วัดภาพถ่ายได้ด้วยนะครับเรามีเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เครื่องมือตัวเนี้ยทำงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำงานได้ดีแล้วเราจะต้องทำให้มันได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นพาร์ทต่อไปที่เรากำลังพัฒนาขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเอาเมธอดนะครับที่ผมเนี่ยรู้จักซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมไม่ได้เรียกเขาเป็น AI เลยผมเรียกตัวเองว่าเป็นเคมอเมตริกส์นะครับเคมอเมตริกส์ซึ่งก็ก่อนหน้านั้นอะที่จะมาพอจบมาเขาถามว่าผมทำอะไรผมก็บอกว่าผมทำเคมอเมตริกส์ผมก็ต้องเสียเวลาประมาณแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่าเคมอเมติกส์คืออะไรนะครับพอต่อมาคำว่าเคมอเมติกส์เริ่มหายไปครับแล้วคนใช้คำว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ว่ามันก็เข้าท่าดีงั้นผมก็เปลี่ยนเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนกันนะครับแล้วล่าสุดตอนนี้แมชชีนเลิร์นนิ่งก็เริ่มหายไปแล้วครับใช่เขาก็มาใช้ AI มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมกังวลว่าถ้าจะให้ถามว่าผมจะอธิบายว่า AI คืออะไรแมชชีนเลิร์นนิ่งคืออะไรจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันนะครับถ้าผมพูดตามนั้นเลยนะแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกับเคมอเมติกด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะคณิตศาสตร์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์ตัวเดียวกันเลยพื้นฐานการคำนวณเหมือนกันเลยสถิติก็อันเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างมันขึ้นอยู่กับบริบทของเราว่าเราจะมองข้อมูลยังไงถ้าผมที่เป็นนักเคมีผมก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นเคมอเมติกใช่ไหมครับถ้าเป็นทางชีวะเขาจะเรียกตัวเองว่าไบโออินฟอร์เมติกนะครับหรือเป็น ANN อะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมไม่พูดถึงว่าเราทำ AI ทำ Machine Learning ทำ Kinematics นะครับตัวเมธอดพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือเมธอดเหล่านี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักนะครับนะอย่างเช่น PCA ใช่ไหมครับคนละ PCA กับตัว Tensorhertz ผมเห็นแล้วก็โอเคมันคนละ PCA แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ PCA นี่มาจากคำว่า Principle Common Analysis ใช่ไหมครับนะแล้วก็มี Self Analyzing Map นะครับแล้วก็มี MLR PLS แล้วก็ SOM เห็นไหมครับเยอะแยะเลยทั้งหมดนี้เป็นเมธอดที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันไม่เรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นว่าลงหนังถ้าเรียนรู้ครั้งเดียวมันเป็นอะไรครับเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งใช่ไหมมันมีกระบวนการที่มีการเรียนรู้ซ้ำนะครับแล้วเขาเรียกว่าดีฟเลิร์นนิ่งซึ่งผมก็เห็นในสไลด์ว่ามีอาจารย์เขียนเข้ามาดีฟเลิร์นนิ่งไปเห็นไหมครับเมธอดของดีฟเลิร์นนิ่งก็กำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะผมคิดว่ามันก็จะมีช่องให้เราพัฒนาอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับลักษณะของดีฟเลิร์นนิ่งก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ซ้ำๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสอนจระเข้ว่ายน้ำหรือเปล่านะเอาเป็นว่านะครับเราก็มาดูด้วยกันว่าอันนี้นะครับผมเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูเพราะว่าเป็นตัวอย่างแรกที่ผมเริ่มทำแลบนะครับเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์เลยก่อนหน้านี้พื้นฐานผมไม่ได้เป็นเคมีวิเคราะห์ผมทำอินออร์แกนิกนะครับนะอันนี้เป็นแลบทำง่ายๆเลยครับผมเอาตัวอย่างน้ำมันครับมาทอดเอาน้ำมันเนี่ยมาทอดเฟรนช์ฟรายทอดติดต่อกัน3วันนะครับแล้วผมก็เก็บตัวอย่างนะครับเก็บตัวอย่างที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV Vis ครับเป็นเครื่อง UV Vis ที่อายุมากกว่าผมอีกแต่มันมีความยาวขึ้นช่วงปลายๆที่มันสามารถวิเคราะห์ NIR ได้ผมให้เด็กปอตีทำเด็กปอตีที่ทำเรื่องนี้ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่พิษณุโลกไปแล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยพอผมทำแลบนี้เสร็จผมก็ไปหาพี่หนึ่งกับพี่เชษที่โบทาเวทเลยเพราะผมรู้ว่าในมชคนที่มี NIR ก็คือพี่หนึ่งกับพี่เชษนะครับก็เป็นจุดเริ่มของการทำงานของผมนะครับแล้วข้อมูลตัวนี้เป็นไงครับถ้าเราแสดงข้อมูลโดยการใช้สเปกตรัมอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าพีคที่ได้มันผมติดต่างว่ามันมีความซับซ้อนแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ลักษณะของการแสดงผลด้วยข้อมูลหลายตัวแปรเนี่ยนะครับ
เราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราเรียกเขาว่าเป็นแกน PC 1นะครับกับแกน PC 2ซึ่งเราเคลมว่าเป็นยังไงครับมันสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับเราใช้แค่2แกนก็เป็นไงครับสามารถบอกความแตกต่างของตัวอย่างน้ำมันที่วิเคราะห์ในวันที่1สีอะไรครับสีน้ำเงินใช่ไหมครับวันที่2กับที่3เนี่ยสีแดงกับสีเขียวจะเห็นว่าวันที่2เป็นไงครับเขาเริ่มที่จะโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ PCA เลยนะครับแล้วก็เราทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้มีคนเอาผลของ PCA มาแสดงว่าไงครับPCA มันเกือบจะเป็นสแตนดาร์ดโปรโตคอลในการวิชวลไลซ์ข้อมูลที่เป็นไงครับเริ่มมีความซับซ้อนใช่ไหมครับฉะนั้นใครๆก็รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นแม้ต่ออันนึงที่จริงๆผมจบปอเอกกับตัวนี้มาผมทำตัวนี้ค่อนข้างเยอะก็คือ self organizing map นะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะคล้ายกับ PCA เลยนะครับเพียงแต่ว่าแทนที่มันจะสร้างแกน PC 1กับแกน PC 2มันจะสร้างแมปขึ้นมาครับมันจะสร้างแมปขึ้นมาแล้วก็มันพยายามจะเอาแซมเปิลที่มีเนี่ยนะครับโปรเจกต์ลงไปบนแมปโดยแซมเปิลที่ลักษณะคล้ายคลึงกันจะอยู่ด้วยกันครับฉะนั้นถ้ามันถูกคล้ายคลึงกันมันอยู่ด้วยกันหลังจากที่มันเรียนรู้เสร็จเริ่มแรกเนี่ยนะครับมันเป็นสีขาวเมื่อกี้ตอนเห็นผมพูดไม่ทันเนาะแสดงว่ามันเป็นเหมือนสมองเราใช่ไหมครับสมองเราตอนที่ยังไม่ถูกเรียนรู้เนี่ยมันยังจำอะไรไม่ได้พอถูกสั่งให้มันเรียนรู้เรื่อยๆตอนเนี้ยมันเริ่มสเตเบิลละเห็นไหมครับมันได้ตำแหน่งของมุมบนขวาเป็นแซมเปิลที่อยู่วันที่หนึ่งใช่ไหมครับส่วนวันที่สองก็จะเป็นสีแดงวันที่สามก็เป็นสีเขียวจริงๆอันนี้แอบคิดโกงนิดนึงจะเห็นว่าเป็นไงครับถ้าใช้ซอมแซมเปิลวันที่1 2 3ถ้าเป็น PCA เนี่ยวันที่2เนี่ยนะครับเขาเริ่มมันมีโอเวอร์แลปนิดนึงใช่ไหม2กับ3ใช่ไหมครับแยกไม่ค่อยออกแต่พอเป็นซอมปุ๊บเป็นไงครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าซอมสามารถมองความแตกต่างของตัวอย่างน้ำมันที่มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเอานะครับ AI นะครับจริงๆผมก็กระดากปากผมไม่อยากเรียกว่า AI จะบอกว่าเป็น Machine Learningผมก็สวนความรู้สึกผมไม่ชอบคำว่า machine learning ผมบอกว่าผมเอาเคมีมาติกมาใช้พวกเราก็อาจจะบอกว่าผมขี้โกงว่าผมอยู่เคมีใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเอา machine learning นะครับมาใช้ในการดูข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะครับตอนนี้เราแค่ดูเฉยเราทำนายหรือยังเรายังไม่ทำนายนะครับเราแค่บอกว่าข้อมูลตอนนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้มีความซับซ้อนอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนการวิเคราะห์ขั้นถัดไปเราจะเลือกทำ classification หรือ calibration นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับผมก็จะมีไม่ต่อท่าอย่างเช่นมี multi-variate calibration classification หรือ variable selection นะครับซึ่งจริงๆมีโปรโตคอลของไม่ต่ออีกเยอะแล้ววิธีการแบ่งกลุ่มของมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าเราเป็นอะไรนะครับอย่าง section ที่ผมจบจริงๆอย่างผมเป็น process monitoring ฉะนั้นผมจะใช้ one class classification ค่อนข้างเยอะอย่างนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับนะผมรีบไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเอาเจ้า self classing map มานะครับผมใช้ในการวิเคราะห์ความอายุของข้าวนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเรารู้ว่าข้าวที่เป็นไงครับถ้าข้าวใหม่เป็นไงครับมันจะแฉะลางหุงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดข้าวเก่ามันเป็นไงครับมันจะแข็งแล้วมันหุงขึ้นหม้อแสดงว่ามันมีโปรไฟล์ของความหนืดที่แตกต่างกันนะครับผมก็เอาคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับมาทำการcorrelateกับอายุของข้าวที่เก็บไว้ซึ่งมีอายุประมาณ1ปีกว่าๆนะครับข้อมูลนี้ได้จากกรมการข้าวเขาให้มานะครับแล้วผมก็สามารถทำนายอายุของข้าวได้นะครับแล้วก็บอกตัวแปรที่มันมีความสำคัญนะครับนะโดยใช้component plane นะครับนะแล้วผมก็ขอวกกลับมาพูดถึง NIR หน่อยนิดนึงนะครับนะอย่างที่บอก NIR จุดเด่นของเขาชัดๆเลยเป็นไงครับคือ non destructive because they are low ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เริ่มทำงานกับทางพี่หนึ่งกับพี่เชษเริ่มแรกเลยนะครับผมวิเคราะห์ความข้าวปนตัวอย่างข้าวปนแต่โจทย์ของผมนี่ผมพยายามมองการใช้งานจริงเพราะเวลาเขาปนข้าวยกตัวอย่างเช่นเรามีข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับเอามาปนกับข้าวขาวนะครับเขาไม่บอกเราหรอกว่าข้าวขาวยี่ห้อที่มาปนคือข้าวอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างโมเดลใช่ไหมครับเราก็จะทำโมเดลง่ายๆโดยเอาข้าวขาวที่รู้จักมาสร้างโมเดลกับข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับแล้วก็พีดิกใช่ไหมนั้นพอเรามีตัวอย่างข้าวจริงซึ่งเขาไม่มีวันบอกเราว่าเขาปนข้าวขาวมาโมเดลทำงานได้ไหมครับทำงานไม่ได้ AI หรือ machine learning machine learning ก็ต้องเรียนรู้จาก database ที่เรามีอยู่ฉะนั้น database ที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช้งานจริงไม่ได้สิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมพยายามจะแยกนะครับข้อมูลของข้าวขาวนะครับแล้วก็แยกข้อมูลของข้าวหอมมะลิออกจากกันนะครับผมมีวิธีในการแยกข้อมูลออกจากกันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาผมจะสร้างโมเดลนะครับผมจะใช้เฉพาะข้อมูลของข้าวหอมมะลินะครับในการสร้างโมเดลสำหรับการทำนายนะครับนะซึ่งจริงๆผมอยากเอาคอนเซปต์เนี้ยมาใช้กับเทสลาเฮิร์สผมแอบคุยกับอาจารย์สาคอนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเทสลาเฮิร์สเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีแอบซอบแบนของน้ำใช่ไหมครับเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหาวิธีที่จะดึงแอบซับแบนของน้ำออกไปแล้วค่อยมาวิเคราะห์ส่วนที่เหลืออยู่
นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้ Tesla Hertz เนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมดูข้าวก็คือผลมันทำงานได้ดีนะครับสรุปตามนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่หนึ่งเขาพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นั่นก็คือว่าเราเอามาหาเจ้าอะไรครับเจ้าความฟ้ามของส้มใช่ไหมครับนะเราก็ทำได้ที่เราทำได้ก็คือว่าเราใช้ external validation นะครับได้จำตัวเลขให้ผิดเห็นไหม 78% ถามว่าเยอะไหมก็มันก็รับได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราตีพิมพ์ส่ง journal นี้ไปนะครับมันมีรีวิวอันนึงเขาบอกว่าเราไม่สามารถใช้ ANR ในการวิเคราะห์ความฟ้ามของส้มได้นะครับแต่มันมีเปเปอร์อันนึงที่เขาบอกว่าความฟ้ามของส้มเนี่ยนะครับมันสามารถคอร์เรลกับปริมาณน้ำความหวานความเป็นกรดใช่ไหมครับแล้วก็สมบัติทางเคมีคอลของส้มได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเคลมว่าเราสามารถใช้ ANR ในการหาสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพของส้มได้เราก็ควรจะใช้ ANR ในการวิเคราะห์ความฟ้ามของส้มได้ใช่ไหมครับนะเราก็ส่งไปที่ journal แล้วปรากฏว่าเขาก็เฉ่งเรามาบอกว่าคุณขี้โกงทำงานได้คุณใช้ข้อมูลของคุณมาการในการสร้างโมเดลแล้วคุณก็ทำนายตัวเองต้องไปหาตัวอะไรครับ external validation มาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโชคดีว่าเรามีส้มต่างฤดูมานะครับก็ปรากฏว่าเป็นไงครับถ้าเป็นตัวอย่างที่เราใช้ในการสร้างโมเดลเห็นไหมครับได้ 94% พอเป็น external เป็นไงครับลดลงไปมากเลยผมก็เสียวนะครับว่าเขาจะ reject manuscript เพราะอะไรเพราะว่าเราเคลมว่าตอนแรกโอ้โหได้ 94% น่ะแต่พอทำงานจริงเหลือแค่ 78% ปรากฏว่าเขาไม่ reject แสดงว่าเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นยังไงครับมันมี error เกิดขึ้นเยอะเวลาใช้งานจริงใช่ไหมครับเราทำงานเราก็รู้กันนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับอันนี้ก็เพิ่งตีพิมพ์ไปปีที่แล้วนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้นะครับถ้าเราจะตีพิมพ์เปเปอร์ที่ NAR เรามี NAR ที่เป็นตัวอย่างเราไม่วิเคราะห์สมบัติทางเคมีทางกายภาพ journal เขาไม่รับนะครับ journal ใหญ่นะครับนะเพราะเขามองว่ามันยังไงมันก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอเดียของผมก็คือว่าถ้าเราจะวัดคุณภาพของผลผลิตการเกษตรแทนที่เราจะวัดตัวแปลงเช่นความหวานนะครับTSS TA pH ปริมาณของไขมันนะครับแทนที่เราจะวัดข้อมูลเชิงเคมีกับกายภาพพวกนี้นะครับเรามาสร้างอินเด็กซ์ขึ้นนะครับสร้างอินเด็กซ์ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อินเด็กซ์ตัวเนี้ยนะครับต่อไปถ้าเรามีตัวอย่างเช่นตัวอย่างส้มมะม่วงหรืออะโวคาโดนะครับเราได้อินเด็กซ์ตัวนี้และอินเด็กซ์ตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีค่าที่ได้อินเด็กซ์มากกว่า 80% แสดงว่าเป็นยังไงครับเป็นผลไม้พรีเมียมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราค่อยมาดูในโมเดลของเราเห็นไหมครับนะผมก็สร้างเป็นอินเด็กซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะมีงานที่จะต่อจากอินเด็กซ์ตัวนี้อีกหลายงานนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวละนะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ของเครื่อง NAR ที่ทางพี่หนึ่งกับพี่เชษฐ์เขาสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับเราเอาตัวอย่างกาแฟมาใช้นะครับก็คือกาแฟที่มันเป็นไงครับมันแตกแมลงกินนะครับคำว่าไดเชอร์รี่มันคืออะไรผมไม่แน่ใจไดเชอร์รี่คืออะไรครับพี่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันมีดีเฟสเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าเครื่องที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับได้ดีในระดับหนึ่งนะได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นก็งานตีพิมพ์ไปนะครับแล้วมันก็มีโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อกี้นะครับผมพยายามที่จะหาดีเฟสของมันนะครับแต่โจทย์อันนี้นะครับก็คือว่าเรามีกาแฟครับจาก4แหล่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นกาแฟที่ต้องถามพี่หนึ่งนะผมเข้าใจว่าคุณภาพเขาดีเหมือนกันนะครับแต่โจทย์ของเราก็คือว่าเราอยากจะรู้นะครับออริจินของมันครับเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นกาแฟสมมุติว่าถ้าเราเคลมมันมาจากศบเกียงนะครับแสดงว่าเรากำลังจะเลเบลขายแล้วว่ากาแฟนี่มาจากศบเกียงนะครับมันเป็นศบเกียงจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเขาอาจจะบอกว่ากาแฟศบเกียงเนี่ยแพงไปเอากาแฟจากที่อื่นมาแล้วก็มาเคลมว่าเป็นกาแฟศบเกียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับความยากก็คือว่าพอเรามี ANR เวลาการวิเคราะห์มันเป็นข้อมูลของกาแฟใช่ไหมครับสเปกตรัมที่ได้ก็ควรจะเป็นไงครับเป็นสเปกตรัมของกาแฟเหมือนกันนะครับนะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องเทพครับเครื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีสุดถึงแม้อายุจะ10กว่าปีแล้วนะในความรู้สึกผมค่อนข้างนิ่งอ๋อพี่หนึ่งบอกว่า20จริงมันเวลาวิเคราะห์อะไรผลมันดีค่อนข้างดีเลยครับมันสามารถใช้เป็น reference ได้เลยนะครับ20ปีเป็นไงครับเราสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างของเป็นไงครับเครื่องไอ้เจ้ากาแฟจาก4แหล่งนี้ได้แต่พอใช้เครื่องที่เราสร้างขึ้นเองครับเครื่องที่เราสร้างเองเนี่ยถึงแม้จะใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยข้อดีก็คือเปิดมาต้องคาลิเบตไหมไม่ต้องใช้ได้เลยทำงานได้รวดเร็วราคาถูกแต่สังเกตดูครับส
เปกตรัมที่ได้แล้วก็เราก็วิเคราะห์ผลที่ได้มันมีความโอเวอร์แลปมีความเหลื่อมกันค่อนข้างเยอะเพราะโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่ามันเป็นกาแฟเหมือนกันอย่างที่บอกเพียงแต่ว่ามันมาจากแค่แหล่งต่างแหล่งนะครับเราก็เลยพยายามนะครับพัฒนาโมเดลนะครับพัฒนาโมเดลโดยนะครับเราดึงข้อมูลครับจากเครื่องที่เราบอกว่าดีเนี่ยเครื่อง6500เนี่ยนะครับดึงแฟกชั่นของมันมาส่วนหนึ่งนะครับเอามาใช้ร่วมกับเจ้า NIR ที่เราวัดได้นะครับจากตัวอย่างจริงๆที่เราต้องการวัดนะครับอันนี้แฟกชั่นของข้อมูลเราเอามาจากไหนบ้างครับเอามาจากผลผลิตทางการเกษตรที่มันมีสมบัติคล้ายๆกับเม็ดกาแฟเช่นอะไรครับมีข้าวโพดนะครับมีถั่วชนิดต่างๆเห็นไหมครับมีดัตต้าเบสของเราที่เรามาสร้างเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่ตอนทำนายเนี่ยนะครับมันจะดึงประสิทธิภาพของเจ้าNIR ที่เราสร้างขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะไปดึงข้อมูลบางส่วนของเครื่องเทพตัวเนี้ยมาใช้ในการทำนายด้วยนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการทำนายดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับนะเขาจะได้ผลอยู่ตรงไหนเอ่ยประมาณ 61% เอ้ย 61% นี่คือ migration ใช่ไหมครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ก็คือว่าเขาได้ผลดีขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทำเป็นคอนใช่ไหมครับก็จะได้79% นะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยได้64%นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงข้อมูลจากตัวเครื่องอีกเครื่องนึงที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นในการทำนายนะครับแล้วผมก็พยายามจะสร้างอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์นี้ก็พยายามจะบอกว่าเราควรจะใช้เดต้าเบสตัวไหนในการเอาไปลิงก์นะครับกับตัวเครื่องที่เราสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะพยายามดูซิว่าเอาประสิทธิภาพในการทำนายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำขึ้นจริงๆเปเปอร์เนี่ยนะครับผมค่อนข้างหวังกับมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันทำตอนที่เป็นโควิดแล้วพอเราซัมมิตไปอ่ะดีลเวอร์ก็บอกว่าเราจะพรูฟอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราใช้แค่เครื่อง2เครื่องถ้าจะทำได้จริงต้องมีเครื่องมากกว่านี้แต่ปรากฏว่าตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วเด็กก็จะจบอย่างเดียวให้ได้ฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องตีพิมพ์ในสถานที่เป็นข้อมูลชุดเดียวไปแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นแม่ต่อที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับ calibration transfer ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่แม่ต่อนี้แม่ต่อเดียวนะมันมีอีกหลายอันเลยที่เราพยายามจะทำอยู่นะครับนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ของอาจารย์เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ว่าถ้าเรามีโมเดลที่สร้างจากเครื่องนึงถ้าเราอยากจะไปใช้อีกเครื่องนึงเพื่อทำนายนะครับเราทำยังไงได้บ้างจริงๆมันมีแม่ต่อที่เขาทำวิจัยมาค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นตัวนึงที่เราพยายามที่จะใช้เครื่องของเราในการทำนายนะครับแล้วก็ผมขอสรุปแล้วกันนะครับจริงๆผมบอกว่านะครับ NIR เนี่ยนะครับ can be successfully used in research ตอนนี้สิ่งที่ผมมองนะครับแต่มันมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตตอนนี้นะครับ journal หรือ publication ที่น่าเชื่อถือตอนนี้งานกำลังมาก็คืองานที่จะทำที่จะพยายามโชว์ออฟว่าทำยังไงก็ได้ให้ NIR หรือไม่ใช่ NIR ก็ได้เป็นเทคนิคอื่นเนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงงานอย่างเงี้ยกำลังจะมาซึ่งผมมองว่ามันยากอย่างยกตัวอย่างเช่นผมมีความฟาร์มของส้มเนี่ยผมสามารถเคลมว่าผมทำได้นะครับเพราะว่าเราตีพิมพ์ไปเรียบร้อยแต่ตอนเนี้ยถ้าผมได้ตัวอย่างส้มมาจริงผมก็คิดว่าเสียวอยู่นะจริงไหมผมไม่กล้าบอกนะว่ามันได้จริงเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะว่าส้มที่ผมใช้เป็นอะไรเป็นตัวอย่างจากเป็นส้มสายน้ำผึ้งใช่ไหมครับเกิดถ้าเกิดว่าเขาเอาส้มจีนสีทองมาอย่างเงี้ยส้มผมทำงานได้ไหมมันก็ต้องมีวิธีการที่จะต้องปรับโมเดลให้มันสามารถทำงานได้แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์เลสประเด็นเรื่องการวัดซ้ำนะครับจำนวนการซ้ำมันส่งผลจริงๆนะครับแล้วก็อย่างออมสินกับพี่บิวตัวเนี้ยนะครับพยายามจะเอาวันคลาสเข้ามาจับนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีขนาดของvariation หรือการเปลี่ยนแปลง within sample เท่านี้เนี่ยนะครับนะเราควรจะวัดกี่ซ้ำเนี่ยเราพยายามจะทำอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีโจทย์อันที่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปถ้าเป็นมันฝรั่งเห็นไหมครับมันฝรั่งนี่ชัดเจนเลยวัดไม่กี่ซ้ำก็ได้เพราะอะไรเพราะผิวมันเรียบใช่ไหมครับแต่พอเราจะมาวัดอย่างเช่นข้าวโพดครั้งล่าสุดเราวัดกี่รอบนะกี่ซ้ำเด็กๆฮะ10 ซ้ำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราผลิตเครื่องเรียบร้อยแล้วเราจะใช้งานจริงก็อย่างที่บอกต้องวัดกี่ครั้งครับ10 ซ้ำซึ่งมันอาจจะไม่ practical แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างหัวขึ้นมาเองได้เห็นไหมครับแล้วเราสามารถดีไซน์ให้หัวเนี่ยมันเคลื่อนที่รอบข้าวโพดได้อัตโนมัติเห็นไหมครับ
เผลอๆมันอาจจะไม่ได้เป็นสเปกตรัมไลน์แล้วมันอาจจะเป็นอิมเมจของข้าวโพดที่คือเราอาจจะไม่หมุนดีเทคเตอร์รอบข้าวโพดเราอาจจะให้ข้าวโพดหมุนหน้าดีเทคเตอร์ก็ได้ซึ่งมันผมว่ามันก็เป็นอีกวิธีในการแปลผลอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็คงมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆเนี่ยทั้งหมดที่ทำมาผมไม่ได้ทำเลยนะครับเด็กๆ เขาทำมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงตอนทุกวันนี้นะครับอันนี้เขาก็ไปเที่ยวกันแล้วก็อันนี้คือภาพเมื่อคืนเมื่อวานเด็กๆขึ้นรถมาบอกมาถึงดึกมากเพราะว่ารถมันติดนะครับส่วนอาจารย์นามาเมื่อเช้าสบายหน่อยนะครับผมมีแค่นี้ครับครับขอบพระคุณอาจารย์ศิลามากครับไม่ทราบมีคำถามออนไซต์บ้างไหมครับท่านไหนเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจต่อท่านนุ่นขอบคุณมากครับอาจารย์งานน่าสนใจมากพอดีผมเพิ่งได้ยินโมเดล SOMS จากอาจารย์ตอนนี้พอดีนั่งเสิร์ชดูก็เลยมันเป็นunsupervised learning ใช่ไหมมันมีจะทำเป็น unsupervised ก็ได้หรือเป็น supervised ก็ได้ครับอ๋อแล้วอย่างนี้ที่อาจารย์ทำนี่ก็เป็น supervised หรือ unsupervised นะครับอันที่ทำเมื่อกี้เป็น unsupervised ครับครับครับแล้วคือมันจะมีข้อดีกว่าอันที่เป็นแบบ supervised learning ยังไงครับถ้าเวลาพูดตรงๆคือการทำ supervised เนี่ยเป็นการขี้โกนที่แนบเนียนที่สุด ชัดไหมครับคือมันจะทำให้ผลดีขึ้นครับก็คือถ้าเราพนักงานปกติเราจะมี x กับ y ใช่ไหมครับถ้าเราทำอันซูเปอร์ไวส์ก็เหมือนทำ PCA ใช่ไหมครับก็คือจะมีแค่ x เราก็พยายามจะทำคลัสเตอร์หรือการทำการแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำซูเปอร์ไวส์แสดงว่าเราเริ่มที่จะเอา y เข้ามาใส่ในโมเดลให้มันเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการที่จะแบ่งกลุ่มของ x เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีแล้วซูเปอร์ไวส์ได้ผลดีกว่าอันซูเปอร์ไวส์ครับครับแต่นี้พออาจารย์ทำอันซูเปอร์ไวส์เนี่ยเขาไอ้จำนวนกลุ่มเนี่ยหมายถึงอาจารย์จะต้องใส่เป็น input ไปไหมฮะหรือว่ามันอ๋อโอเคอัลกอริทึมมันจัดการของมันเองรูปที่ผมทำเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นSupervised Color Shading ครับหมายความว่าเราทำ Supervised แต่ว่าตอนที่เราจะ Label Sample เราแอบ Label แบบ Supervised ครับคือตอนเทรนเนี่ยเทรนโดยที่ไม่มี Y เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนที่ Label เนี่ยเราพยายามจะไป Map ดูว่าไอ้ตัว Map ที่เราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยมันไปคล้ายกับเซนทรอยของคลาสเมมเบอร์ชิพของแซมเปิลกลุ่มไหนแล้วเราก็เลือกให้มันมีสีคล้ายแซมเปิลกลุ่มนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันมีความคล้ายของสีแดงมากกว่าสีเขียวมันจะมีความเป็นสีแดงมากกว่าสีเขียวครับก็คือตอนเทรนเนี่ยเทรนแบบอันซูเปอร์ไวท์นะครับแต่ว่าตอนเลเบลแบบซูเปอร์ไวท์งงไหมครับมันกำกึ่งนิดนึง แล้วอย่างนี้หมายถึงอัลกอริทึมจะรู้ได้ไงว่ามันมี3กลุ่มฮะหรือว่าอันนี้เราจะต้องเป็นคนบอกว่าโอเคมันมีแค่3กลุ่มตอนที่เทรนเราไม่บอกมันครับเพราะถ้าเราบอกมันปุ๊บมันจะเป็นซุปเปอร์ไวท์ทันทีเลยครับแต่ว่าพอเทรนเสร็จแล้วเราค่อยมาเลเบลมันเขาถึงเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไวท์คัลเลอร์เชดดิ้งก็คือหลังจากเทรนเสร็จแล้วอ่ะค่อยมาซุปเปอร์ไวท์เขาเพราะเรามาเชดดิ้งเพราะอะไรเพราะเราพยายามจะวิชวลไลซ์ให้มันดูผลง่ายความจริงมันมีอีกรูปนึงที่เทรนโดยที่ไม่ได้ซุปเปอร์ไวท์มันนะมันก็จะเป็นแค่สีฟ้าครับตรง3เขตที่เป็นก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยแล้วก็บอรี่ของคลาส3คลาสก็จะเป็นสีแดงผมก็จะพยายามจะบอกว่าถ้าเป็นสีฟ้าหมายความว่าเขามีความเหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วพอเจอบอรี่ปุ๊บก็มีดิสซิมิลาริตี้เพิ่มขึ้นก็จะมีความเป็นสีแดงเป็นกำแพงเพิ่มขึ้นมามันจะเป็นอีกวิธีนึงเขาจะเรียกถ้าผมจำไม่ผิดเรียกว่ายูเมทริกใช่ไหมเด็กๆยูเมทริกครับผมคือผมชอบซอมที่สุดเพราะในความรู้สึกผมซอมเป็นนอนลิเนียร์ไม่ตอดอันเดียวที่ผมรู้จักแล้วสามารถวิชวลไลซ์ข้อมูลได้ปกติถ้าเป็นนอนลิเนียร์แบบอื่นเนี่ยนะครับเราใส่ข้อมูลลงไปในโมเดลใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีแต่เอาพุทแต่เราจะไม่รู้จักสตรัคเจอร์ข้างในเลยว่าในระหว่างการเรียนรู้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผมเลยค่อนข้างชอบซอมเป็นพิเศษขอบคุณครับเดี๋ยวคงต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจครับ อยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตรงที่อาจารย์เอาข้อมูลจากเครื่องใหญ่ที่อายุ20ปีครับครับมาเชื่อมโยงกับเครื่องที่เป็นทําขึ้นมาเองครับตรงนั้นความเชื่อมโยงมันเป็นยังไงครับความเชื่อมโยงของเครื่องใช่ไหมครับ
ตรงฐานข้อมูลสเปกตรัมที่อาจารย์ได้มาครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์หยิบมาใช้ความเชื่อมโยงก็คือว่าพื้นฐานของการวัดพวกนี้นะครับมันเป็น NIR เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะพูดยังไงดีก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี NIR เครื่อง6500แล้วก็วัด NIR แล้วก็โฮมเมด NIR ถ้าเราวัดคอนแซมเปิลเนี่ยในทางทฤษฎีนะครับถ้าประสิทธิภาพเขาเหมือนกันสเปกตรัมที่ได้ควรจะเหมือนกันไหมครับสมมติว่าถ้าเราไม่พูดถึงความยาวคลื่นนะเรามองแค่ว่าเป็นเครื่อง2เครื่องประสิทธิภาพเหมือนกันถึงแม้ว่าจะคนละรุ่นควรจะเหมือนกันควรจะเหมือนกันนี่แหละครับนี่คือคอนเซปต์เลยเพราะฉะนั้นงั้นแนวคิดของอาจารย์ก็คือการพยายามแมปเคิร์ฟจากไอ้เครื่องที่มันทำขึ้นมาเองเนี่ยให้กลายเป็นเคิร์ฟของเครื่องที่ดีก่อนครับผมแล้วค่อยเอาเคิร์ฟนั้นไปเพราะฉะนั้นพอเรามีแซมเปิลที่เราได้มาซึ่งเป็นอันโนนแซมเปิลใช่ไหมครับเราก็พยายามจะมาปรับให้มันไปคล้ายกับเครื่องของ500ก่อนแล้วค่อยเอาข้อมูลที่ถูกปรับเรียบร้อยเนี่ยไปทำนายเพราะฉะนั้นมันจะดึงเอา fraction บางส่วนที่เป็น systematic variation ก็คือความเปลี่ยนแปลงของเครื่อง65กับเครื่อง NIR ที่สร้างขึ้นที่มันคล้ายคลึงกันในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอามาใช้ในการทำนายครับพอเข้าใจมากครับอาจารย์ครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมอาจารย์เคยเทียบไอ้ SOM กับ UMAP หรือ T-SUNY บ้างไหมครับว่ามันผลลัพธ์มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ย UMAP กับ T-SUNY อะไรเงี้ยครับ T-SUNY ครับรู้ผมออกเสียงผิดหรือเปล่าไม่รู้TSNE ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆมีใครออมสินรู้จักไหม TSNE เป็นเมธอดอะไรครับอันนี้เป็นนอนลิเนียร์เหมือนกันแล้วมันก็จะแมปคล้ายๆกับที่อาจารย์ทำนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันกลไกข้างในมันเหมือนกันทางนั้นน่าสนใจมากผมอาจจะได้เมธอดใหม่วันนี้เลยนะครับนะเราผมอาจจะได้เรียนรู้เลยเพราะว่าปกติผมก็จะรู้จักแต่พวกซอมเพราะฉะนั้นเผลอๆนะมันอาจจะเป็นโคเฮเรนท์แมปเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรียกกันคนละอย่างหรือเปล่าไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมครับดร.รุ่งโรจน์ช่วยผมได้ไหมเอ่ย เขาชิงไปทางนั้นข้างหลังครับนพดล เดี๋ยวแอบขอคุยด้วยเลยเพราะว่าพอดีมันอาจจะมีไม่ตอบเพราะจริงๆตอนนี้เรารู้จักแต่ซอมเนาะซึ่งผมก็ชอบซอมเพราะว่าข้อดีของซอมก็คือว่ามันวิชวลไลซ์ง่ายแล้วมันสามารถบอกพฤติกรรมอย่างเช่นถ้าเราดูภาพนี้เนาะเห็นไหมคือมันจะมีเลเยอร์ของการเรียนรู้เป็นแถบๆขึ้นมานะครับตัวเนี้ยมันเป็นเลเยอร์ของการทำนายผมเรียกว่า response plane ส่วนที่เหลือที่ parameter ตัวที่ใช้นะครับเราจะเรียกว่า component plane ฉะนั้นเราจะเห็นพฤติกรรมเลยว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มัน component plane ที่มันคล้ายกับ response plane แสดงว่าตัวนั้นอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันแสดงว่ามันก็จะน่าจะมีความสำคัญอันนี้ถ้าเราใช้ NIR ปุ๊บเรามี1000 parameter มันก็ต้องมี1000 response plane บางทีเนี่ยมันก็อาจจะแบบถ้าเป็นคอมสมัยโบราณนี่ก็คือเทรนทีก็20นาทีครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่ก็เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้ที่ตัวที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตศึกษาเพิ่มเป็นนิ่งก็คือดูจากฟีเจอร์ของข้อมูลแล้วก็หมายถึงถ้ามันมีฟีเจอร์ที่มันคล้ายๆกันมันก็จะคลัสเตอร์อยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นซอมตะกี้ผมไปดูอันนั้นมันคือเป็น supervised learning มันคือ learning เลยครับก็คือ unsupervised learning นะมันคือผมถึงบอกว่าถ้าเป็นหน้าเนี้ยจริงๆนักถ้าผมโชว์สไลด์หน้าเนี้ยนักศึกษาผมก็บอกว่าผมไม่ถูกนะซึ่งผมก็รู้ว่าเขาบอกว่าผมทำไมขัดใจเขาหน้านี้นะครับเห็นไหมหน้าเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า deep learning ควรจะอยู่ข้างใน machine learning แต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเรื่องซูเปอร์ไวส์กับอันซูเปอร์ไวส์นี่แหละเพราะผมมองว่าซอมอ่ะเป็นดีฟเลิร์นนิ่งแต่ซอมมันมีทั้งอันซูเปอร์ไวส์แล้วก็ซูเปอร์ไวส์เพราะฉะนั้นแมชชีนเลิร์นนิ่งมันเป็นซูเปอร์ไวส์ไงครับผมก็เลยต้องเอาไอ้วงกลมนี้ออกมาแต่บิลบอกผมว่าไม่ได้อาจารย์ดีฟเลิร์นนิ่งมันต้องอยู่ข้างในแมชชีนเลิร์นนิ่งผมเห็นด้วยกับลูกศิษย์ก็เนี่ยเราเพิ่งขอทุน FF ไปแล้วก็มีรูปนี้เลยครับแต่ว่ารูปเนี่ย deep learning อยู่ข้างในผมบอกผมไม่เอาผมไม่ชอบแล้วผมก็ไม่แอบพูดแล้วเมื่อกี้พอผมเห็นสไลด์ผมก็แบบเอ๊ะผมจะพูดดีไหมนะเดี๋ยวมันจะฝืนความรู้สึกแต่เดี๋ยวเราคุยกันประเด็นอย่างที่บอกเห็นไหมครับว่าไอ้แค่ definition ของมันเนี่ยบางทีถ้าเราคุยกันเนี่ยอย่างบอกว่า AI หรือ machine learning อ่ะคือถ้าถามผมนะมันคือสิ่งเดียวกันมันก็มีคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า machine กับคำว่า intelligent ก็คืออะไรเมื่อกี้ผมยังไม่กล้าพูดแล้วผมบอกว่าผมจะกลับสไลด์มาหน้านี้ใช่ไหมครับ intelligent ก็คือว่ามันเป็นความสามารถในการที่จะเรียนใช่ไหมครับunderstand แล้วก็ make adjustment แล้วตอนนี้เรามี generative AI ใช่ไหม
พราะฉะนั้น generative AI มันจะมาบรรทัดสุดท้ายก็คือ have opinion ใช่ไหมครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับผมคิดอย่างนี้นะอาจจะผิดเนี่ยนะครับก็เป็น intelligent เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับอันนี้คือ machine ละเป็น machine ที่พื้นฐานที่สุดเลยแล้วการทำงานของมันง่ายไหมผมว่ามันก็ง่ายแต่ว่ามันถูกต้องไหมเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการันตีว่าแมชชีนที่ได้มามันจะถูกต้องเสมอไปมันอาจจะเรียนรู้แบบแปลกๆก็ได้คือมันเรียนผิดไงมันเป็นหลายครั้งที่เราเทรนกับอะไรก็ตามว่าเราไปพิดิคในสิ่งที่มันไม่รู้คำตอบที่ได้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างแต่คราวนี้พอเรามีแมชชีนที่เอามาใช้ทางการเกษตรที่ผมอุตส่าห์วาดรูปนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะไม่สื่อเท่าไหร่เพราะว่าผมสังเกตแล้วในห้องเงียบกริบเลยนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นแมชชีนสำหรับทางการเกษตรเพราะฉะนั้นวิธีการเทรนมันก็คือผมเจาะหลุมมันฉะนั้นมันเป็นกลไกของการเทรนนะครับแล้วในขั้นต่อมาก็คือว่านอกจากจะเทรนธรรมดาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะฟิตเจ้าอะไรครับกระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับก็มันก็เลยเป็น advanced system ขึ้นมาผมก็พยายามจะเรียกเขาอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าที่เราพูดเนี่ยมันถูกไหมเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไปฟังใน YouTube มันก็จะผมถูกนะแต่ไปฟังอีกคลิปนึงผมก็อาจจะผิดคือมันต้องดูสำนักด้วยนะว่าคนไหนเขาพูดยังไงอะไรยังไงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยผมชอบนะว่ากับการที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะอย่างน้อยก็จะมี collaboration ที่อาจารย์ก็จะเห็นว่าเราเริ่มทำงานอะไรที่แตกต่างกันแล้วมันก็มาโคกันได้นะครับมาคุยกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยผมก็จะฝากเนื้อฝากตัวลูกศิษย์ผมไว้มากกว่าว่าอยากให้มาทำอะไรที่นี่นะครับเพราะว่าเขาก็มีเครื่องมือมีอะไรนะครับนะแต่ว่าเปเปอร์ที่ค้างไว้เขาก็ต้องทำให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยนะเขาก็ยังไม่ส่งให้ผมสักทีนะครับมีรู้สึกว่าผมจะพูดเกินเวลาไปมากอาจารย์มีคำถามครับผมก็เมื่อกี้ขออนุญาตย้อนกลับไปที่ประเด็นของตัว PCA กับพิษณีแล้วก็ตัวซอมนะครับผมพอดีผมเข้าใจว่าตัว PCA กับพิษณีน่าจะเป็นการแปลงข้อมูลแบบ linear transformation ฉะนั้นมันจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าข้อมูลมันเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้เอาท์พุตเลยก็คือมันก็จะเป็นการแยกกลุ่มของตัวอย่างแต่ละชนิดกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าเป็นซอมก็คือมันจะเป็น non linear optimizationเพื่อที่หาว่าตัวแปรไหนในข้อมูลของเรามันสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเหมือนเวลาเราทำ non-linear optimization มันก็เหมือนกับว่าการแก้สมการที่มันเป็นสมการที่ซับซ้อนฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆแก้ทีละสเต็ปอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัว SOM map เนี่ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีละสเต็ปหมายความว่าพอเปลี่ยนสเต็ปนึงปั๊บมันก็คือเป็นการ solve ขั้นนึงอย่างเงี้ยเลยครับผมแล้วพอมันค่อยๆ solve ไปหลายๆสเต็ปเพิ่มขึ้นก็คือมันก็มีคำตอบที่รู้เขาใกล้เคียงกันเลยแต่จริงๆคอนเซปต์ของซอมคืออะไรรู้ไหมครับเขาพยายามจะวางจุดของแซมเปิลให้ห่างกันให้มากที่สุดแค่นั้นเองให้ใช่ครับนั่นแหละครับ คือ PC ผมเลยมองว่าที่ผมพูดบอกว่าโรงหนังเนี่ยถ้าเรียนรู้ครั้งเดียวมันเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งแต่ถ้าเกิดไล่คนออกไปแล้วก็ให้เข้ามาอย่างเงี้ยอีก10ครั้งแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลแล้วก็หา majority vote ฉะนั้นถ้าเก้าอี้เนี่ยมีการทดลอง10ครั้งแล้วจาก10ครั้งมีคนนั่ง6ครั้งเป็นผู้หญิงแสดงว่าเก้าอี้เนี่ยสำหรับการเรียนรู้ซ้ำๆเนี่ยซึ่งผมจะเรียกเขาว่าเป็น deep learning ด้วยนะซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ถูกใจเนี่ยมันเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบ deep learning แล้วก็เป็นเก้าอี้มีผู้หญิงมานั่งมากกว่าก็จะกลายเป็นเก้าอี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยครับถึงแม้ว่าในการทดลองในระหว่างนั้นอาจจะมีผู้ชายมานั่งอยู่นะใช่ไหมครับแต่ว่า majority vote มันคือผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเคลมว่าระหว่าง deep learning กับ machine learning อันไหนประสิทธิภาพจะดีกว่ากันถ้าในกรณีก็ น่าจะต้องดูอีกทีหนึ่งครับ